สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องตามรอยกุลาผู้สร้างตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ต่อจากตอนที่แล้วครับผมได้ดูคลิปประวัติความเป็นมาของชาวพะโอจากการนำเสนอของแม่ห้องสอนครีเอทีฟก็ได้ฟังอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนเล่าเรื่องความเป็นมาของพี่น้องชาวพะโอก็มีดังนี้ครับแล้วก็ปะโอก็แปลว่าคนดอยเหมือนกันนะครับคนภูเขานั่นนะครับเดิมทีเนี่ยปะโอเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในพม่าเขามีเมืองของเขานะเขาเรียกว่าเมืองสถุงหรือเมืองสเทิมในอดีตถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์สมัยเมืองพะโคหรือสมัยกรุงหงสาวดีนั่นนะครับกษัตริย์พะโคเนี่ยกษัตริย์หงสาวดีเนี่ยเข้าไปตีเมืองสเทิมยึดเอาเมืองสะเทิงของพี่น้องปะโอกวาดต้อนชาวปะโอไปสร้างเจดีย์ที่พะโคหรือหงสาวดีส่วนหนึ่งก็หนีขึ้นมาทางเหนือเลยขึ้นมาทางดอยก่อเนี่ยทางปังรองทางสี่แซงโหปงนะครับแล้วก็มาพึ่งพาเจ้าฟ้าไทใหญ่ที่เมืองหยองเหว่ยเจ้าฟ้าไทใหญ่ที่เมืองหยองเหว่ยก็ใจดีครับสงสารพี่น้องปะโอที่หนีตายมาจากเมืองสะทุงจากทางแดนใต้ก็เลยมาดูแลโดยจัดให้พี่น้องปะโอเนี่ยไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ตามดอยสมัยนั้นนะพี่น้องปะโอแต่งกายสีขาวด้วยนะไม่ใช่สีดำอย่างนี้เจ้าฟ้าหยองเหว่ยก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะเป็นสีดำแล้วพี่น้องปะโอก็พากันแต่งกายเป็นสีดำหมดนะครับไปอยู่ตามเขาตามป่าตามดอยกระจายอยู่กับพี่น้องชาวไทใหญ่บางส่วนก็ขึ้นมาทางเหนือไปอยู่ทางตองกีไปอยู่ทางหมอกใหม่เมืองนายถึงเมืองปั่นนะครับถึงลายข้านนถึงวันนี้นะครับไปอยู่เป็นกระจุกกระจุกเป็นกลุ่ม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 สุดท้ายครับช่วงหลังมาเนี่ยพม่า ก็มีปัญหาเรื่องของการสู้รบพี่น้องพะโอก็ถูกโดนกระทบเรื่องการสู้รบเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนส่วนหนึ่งก็หนีทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยในประเทศพม่าชาวพะโอก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่เป็นหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ชาวพะโอก็ถือเอาวันเพ็ญเดือน4เป็นวันแห่งประชาชาติชาวพะโอชาวพะโอเชื่อถือตรงกันว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าสุริยันจันทราอดีตกษัตริย์พะโอผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสะโทงหรือสะเทิมชาวพะโอก็ถือว่าตัวเองเป็นลูกพญานาคเครื่องหมายพรรคการเมืองของปะโอจึงมีรูปพญานาคอยู่ด้วยเสมอปิ่นปักผมสตรีก็มีสัญลักษณ์พญานาคอยู่ด้วยดังที่ได้เล่าให้ฟังแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพธงชาติของชาวปะโอครับชนเผ่านี้แต่เดิมก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่าเผ่าปะโอแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่อยมาซึ่งไม่มีผู้ใดสืบทราบได้ว่ามาจากสาเหตุอะไรที่ทำให้มีการเปลี่ยนชื่อชนเผ่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อปะโอในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้อยู่ป่าคำว่าโอก็มาจากคำว่าอูของชาวไทยพะเกที่หมายถึงอยู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิษฐ์โภคพันธ์ผู้แปลเพลงไทยพะเกก็ได้เสนอความเห็นว่าถ้ายอมรับความหมายเดิมว่าปะโอเป็นชาวดอยก็คือกลุ่มคนที่อยู่บนเขาความหมายอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่บนฟ้าชาวไทยพะเกออกเสียงฟ้าเป็นผะเป็นการออกเสียงสั้นไม่ได้ออกเสียงยาวก็อยากจะให้ลองฟังเพลงที่ออกเสียงว่าฟ้าฝนมาลิว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 คำว่าลิวลิวนี้ก็เป็นคำที่คนไทยเคยใช้มาส่วนใหญ่ก็ได้เลิกใช้ไปแล้วแต่คนไทยพะเกก็ยังรักษาไว้ได้คนไทยปัจจุบันนี้ก็ออกเสียงเป็นเร็วๆเร็วๆอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลุกมาจากโหกองก็จะมีคำว่าอูอยู่ในเพลงด้วยคำว่าลุกมานี่ก็คือการอพยพออกมาหรือเดินทางออกมาจากเมืองโหกองดินแดนผาเก่าแก่โบราณในพม่าแล้วก็เดินทางเข้าไปที่อินเดียคำว่าผะกับคำว่าอูก็น่าจะมาเป็นผะอูหรือผะโอในปัจจุบันที่หมายถึงผู้อยู่บนดอยอยู่บนที่สูงเปรียบเสมือนอยู่บนฟ้าผะโอจึงหมายถึงผู้ที่อยู่บนฟ้าก็พอเสนอที่มาของชื่ออีกทางหนึ่งคำว่าต้องสู้ก็เป็นคำที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกคนกลุ่มนี้เมื่อคนกลุ่มนี้เข้าไปในรัฐฉาน
ชาวไทยใหญ่จึงเรียกชื่อคนกลุ่มนี้ตามกะเหรี่ยงว่าต่องสู้ปิ่นมณีสารมัยอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็ได้ทำวิจัยเรื่องการฟ้อนมองเซิงของชาวกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีสรุปว่าการฟ้อนมองเซิงเป็นการฟ้อนที่พัฒนามาจากการฟ้อนเจิงหรือการรำดาบและการรำมวยโบราณของชาวไทยใหญ่เพื่อความรื่นเริงในหมู่บ้านเน้นที่ความสวยงามอ่อนช้อยมีลีลาการเล่นล้อกันระหว่างผู้ตีฉาบกับผู้ตีกลองการฟ้อนมองเซิงของชาวกุลาบ้านโนนใหญ่ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นที่ยังเหลืออยู่และได้รับการอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์กุลาที่อพยพเข้ามาในภาคอีสานสู่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้นำประเพณีวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของตนมาด้วยจึงทำให้เกิดความหลากหลายและผสมประสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมผู้วิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวกุลาตั้งแต่เริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานจนมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีรูปแบบของท่าฟ้อนมองเซิงทั้งที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมและที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของการฟ้อนมองเซิงซึ่งก็มีเพียงบ้านโนนใหญ่แห่งเดียวที่ยังมีการละเล่นฟ้อนมองเซิงปัจจุบันก็มีการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานการฟ้อนมองเซิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวกุลาหรือชาวไทยใหญ่ของบ้านโนนใหญ่ตำบลก่อเออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้คงอยู่สืบไปงานแห่เทียนพรรษาของเมืองอุบลชาวบ้านโนนใหญ่ก็ได้นำการฟ้อนรำมองเซิงมาร่วมในงานด้วยผมก็ได้นำคลิปการฟ้อนมองเซิงมาให้ดูนอกจากการฟ้อนของหญิงสาวแล้วในขบวนก็ยังมีการฟ้อนเชิงหรือฟ้อนเชิงด้วยการฟ้อนเชิงนี้ชาวไทยใหญ่ก็เรียกว่าก้าลายก็คือการฟ้อนวาดลวดลายชั้นเชิงคำว่ามองก็คือคล้องคำว่าเชิงก็คือชุดก็หมายถึงชุดคล้องก็มีกลองมองเชิงและฉาบเป็นเครื่องให้จังหวะด้วยของไทยนะครับชุดของประเทศไทยนะครับ
จากเป็นศิลปะของไทยล้วนๆนะครับจะแยกต่างกันแต่ว่าวันนี้จะเป็นทั้งไทยและพม่ารวมกันนะครับเพราะว่าคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากไทยใหญ่ทางพม่าจะมาสร้างวัดนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปที่นำมาจากพม่าหลายองค์นะครับตอนนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวด้านหลังจะพาไปดูนะครับห้องนอนแล้วก็พม่านะครับครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระนอนนะครับมาจากพม่านะครับก็ได้ประดิษฐ์มาประดิษฐานอยู่วัดนี้นานแล้วแกคนก็จะมาการวัตการเพื่อขอพรนะครับขอพรเพื่อจะได้สมตามความมุ่งมั่นปรารถนาตั้งใจนะครับบางคนก็มาบนบานนะครับไม่ให้ลูกไม่อะไรติดตามก็ยังถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ยังมีนะครับมีเยอะอยู่นะครับสรุปว่าเป็นเครื่องที่ตีให้จังหวะไม่มีเครื่องเป่าเครื่องดนตรีมองเซิงก็ประกอบด้วย 1. กลองมีลักษณะเป็นกลองสองหน้าบางทีเราเรียกว่าตะโพนมีความยาวประมาณ2ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลาง 14-16 นิ้วใช้แขวนจากไหล่ตีด้วยมือตามจังหวะที่สอดรับกับการตีคล้อง 2. คล้องทำด้วยทองห้าวหรือทองเหลืองมีจำนวนตามขนาดของวงเล็กหรือวงใหญ่โดยปกติก็จะมี3ขนาดคือคล้อง7ใบ9ใบและ11ใบซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับ 3. ฉาบก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะทำด้วยโลหะมีลักษณะเป็นแผ่นทรงกลมตอนกลางหนาเป็นปุ่มนูนเรียกว่ากระพุ้งก็นูนน้อยกว่าคล้องเจาะรูร้อยเชือกผูกโยงเป็นคู่อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ใช้จับในการบรรเลงคนไทยในอินเดียก็มีการฟ้อนมองเสิงเช่นเดียวกันผมก็จะเล่าเรื่องเจ๊กนาคบิดาแห่งช่างทองของบ้านโนนเพิ่มเติมนะครับเมื่อพ.ศ. 2374ก็มีชาวจีนคนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านโนนในสายตาของชาวบ้านชายคนนี้ก็คือเจ๊กขี้ยาเพราะเขาเป็นคนสูบฝิ่นกินยาตามปกติแล้วคนประเภทนี้จะอันตรายน่ากลัวแต่ว่าเจ๊กคนนี้ก็กลับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครดังที่คาดคิดไว้เช็กหน้าก็เป็นคนจรหมอนหมิ่นสัตว์เสพเนจรไปตามยถากรรมผ่านเข้ามายังแขวงจำปาสักเลยเข้าสยามมาจนถึงบ้านโนนมาตัวเปล่ามือเปล่าไม่มีใครคาดคิดว่าต่อมาเขาคือผู้นำเอามรดกทางภูมิปัญญาอันสูงค่ามามอบให้กับลูกหลานชาวบ้านโนนพากันร่ำรวยมีเงินกันเป็นล้านเช็กหน้าก็เป็นช่างทองทำสร้อยคอและเครื่องประดับระยะแรกก็ทำขายไปในหมู่บ้านก่อนต่อมาก็ได้แต่งงานกับสาวชาวบ้านโนนชื่อนางน้อยก็สร้างหลักฐานหากินด้วยการทำเครื่องประดับสร้อยทองขายเรียกว่าปักปัตติยางในสมัยนั้นก็มีคนนิยมใช้กันมากโดยใช้คล้องคอเบี่ยงซ้ายหากเป็นคนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะใส่สองทางเจ๊กหน้าก็จะทำขายให้ชาวบ้านโนนบ้างนำไปขายที่อื่นบ้างตลาดเป้าหมายแห่งหนึ่งก็คือบ้านชีทวนเพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ทั้งก็มีขนาดใหญ่คนที่นั่นเป็นคนทันสมัยและมีฐานะดีก็ได้เร่ขายของและค้าแรมที่วัดท่าแขกปัจจุบันก็เรียกว่าวัดสวนตาลสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีศาลากลางบ้านให้พักก็เริ่มจะมีเป็นทางการราวพ.ศ. 2436ถึงพ.ศ. 2453นี่เองระหว่างนั้นบ้านชีทวนก็มีชื่อโบราณออกเสียงว่าสีส่งสีส่วนมีฐานะเทียบเท่ากับอำเภอเพราะมีเท้าฝ่ายปกครองก็สันนิษฐานว่าเท้าฝ่ายในเวลานั้นก็คือเท้าฝ่ายจันทวงศ์ธุรกิจค้าขายเครื่องประดับก็ทำให้เจ๊กนางมีรายได้เป็นกอบเป็นกำร่ำรวยมากขึ้นจนได้ซื้อถาดเอาไว้ดูแลสวนและคอกเป็ดไก่หลายคนในสมัยรัชกาลที่5ทุกคนก็จะต้องปลดปล่อยทาสเป็นอิสระสวนของท่านปัจจุบันก็อยู่ทางฝั่งทิศใต้หนองเจ๊กที่นั่นก็เคยมีน้ำสร้างกลองหรือบ่อน้ำดื่มชาวบ้านหลายคนก็ได้ไปขอเป็นลูกศิษย์เพื่อติดตามและฝึกหัดเอาวิชาช่างทองติดตัววิธีการทำเครื่องเงินทำโอหรือขันผ่านรองเข็มขัดเงินเป็นต้นสมัยนั้นเจ๊กหน้าก็เก็บค่าครูถึง3ตำลึงคือราว12บาทคนบ้านโนนหลายคนก็ได้เป็นช่างทองระดับฝีมือครอบครัวเจ๊กนาคนี้ก็ร่ำรวยมากจนชาวบ้านต่างนับถือเรียกพ่อเจ๊กแม่เจ๊กกันในสมัยนั้นท่านที่ไปวัดทุ่งสว่างอารมณ์ก็จะสังเกตเห็นเจดีย์ธาตุสีขาว
ที่อยู่ทางขวามือของจองสว่างอารมณ์นั่นก็คือธาตุที่เก็บอัฐิของเจ๊กนาคก็นำภาพมาให้ดูพร้อมนี้ก็ขอขอบคุณคุณกวีวัฒน์แสนสุขมาณโอกาสนี้ด้วยครับเป็นตำนานตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านโนนมาช้านานตีกลองมองแสงชื่นบานปัจจุบันไร้รอยน้ำตาหลานกุลาจากลาทิ้งบ้านโนนใหญ่ไปอยู่กรุงเทพเมืองไกลรู้ไม่อายห่วงใยกันผมเคยเสนอภาพนี้ก็เห็นตัวอักษรที่เขียนเป็นข้อความเล็กๆก็จะขอนำภาพใหญ่มาให้ดูผมดูโดยละเอียดแล้วก็เป็นการเขียนในสมุดที่เป็นเล่มคล้ายสมุดไทยไม่ใช่การจานในใบลานจากการดูตัวหนังสือตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นตัวอักษรปะโอแต่อักษรบางตัวก็ไม่เหมือนอักษรปะโอปัจจุบันเพราะเป็นเอกสารเก่าที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เช่นอักษรผอพึ่งก็เขียนเหมือนตัวไทยใหญ่ซึ่งปัจจุบันปะโอก็ใช้แบบพม่าเป็นข้อความที่เขียนตอนแรกเป็นบทสวดมนต์ต่อไปก็เขียนบรรยายถึงราชาตอนท้ายมีคำว่าสาธุสาธุผมก็อ่านไปแล้วเป็นบางส่วนแต่ก็ยังอ่านไม่ได้ทั้งหมดก็ขอนำบางส่วนที่อ่านแล้วมาให้ดูครับก็มีอักษรเก่าโบราณหลายตัวที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วก็เลยไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรเคยมีชาวปะโอมาดูแล้วก็อ่านไม่ออกคงอ่านได้เฉพาะอักษรปะโอที่จารึกไว้ในกลางสถานก็คาดว่าเป็นอักษรที่ใหม่กว่าก่อนจบคลิปนี้ผมก็อยากจะให้ดูคลิปการแสดงเพื่อรำลึกถึงบรรพชนปะโอหรือวันชาติปะโอที่จัดขึ้นทุกปีตรงกับวันเพ็ญเดือน4ของไทยการแสดงเพื่อรำลึกถึงบรรพชนนี้ก็จัดขึ้นที่บ้านห้วยมะเขือส้มหมู่ที่5ตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนชื่องานก็ใช้เหมือนกันทั่วโลกคือปอยแดนศิลบวยก็เป็นภาษาปะโอครับก่อนชมผมก็อยากจะให้ดูคลิปการแสดงที่บ้านโนนใหญ่ผมเห็นแวบเดียวประมาณ5วินาทีลืมสังเกตภาพโปกหัวว่าเป็นปะโอคราวนี้ก็ได้นำมาให้ดูเต็มก็ขอขอบคุณผู้ถ่ายภาพไว้ณที่นี้นะครับฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ